นางฟ้าบอลไทยระยองเปิดตัวใบเฟิร์นแอมบาสเดอร์คนแรกของทีมระยอง FC ทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก2เปิดตัวใบเฟิร์นณัฐชาปณิธานธรรมสาวสวยเจ้าของฉายาใบเฟิร์นปีศาจแดงเข้าสู่ทีมในฐานะคลับแอมบาสเดอร์คนแรกของสโมสรโดยเพจ Facebook RYFC ระยอง FC ได้โพสต์ข้อความระบุว่าร่วมคอมเมนต์ต้อนรับOfficial Club Ambassador คนแรกของสโมสรฟุตบอลระยอง FC ขอต้อนรับน้องใบเฟิร์นณัฐชานางฟ้าบอลไทยเจ้าของฉายาใบเฟิร์นปีศาจแดงและใบเฟิร์นนางฟ้าบุรีรัมย์สู่การเป็น Official Club Ambassador ของสโมสรฟุตบอลระยอง FC อย่างเป็นทางการในเสื้อหมายเลข7ซึ่งเป็นเลขนำโชคของน้องใบเฟิร์นทางสโมสรและทีมงานมีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับน้องใบเฟิร์นเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนๆและร่วมสร้างคอนเทนต์เจาะลึกทั้งในและนอกสนามเพื่อแฟนๆของทีมฟุตบอลระยอง FC ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ทางสโมสรยินดีมอบให้แฟนบอลและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางแฟนบอลจะมีความสุขและต้อนรับน้องใบเฟิร์นสู่อ้อมอกชาวระยอง FC อย่างอบอุ่น สาวสดอาหนิงอาหมูร่วมถ่ายทอดรถรางเที่ยวสุดท้ายมุมมองคนสองรุ่นไทย PBS ร่วมกับสตาร์ฟีนิกซ์ประเทศไทยผลิตละครรถรางเที่ยวสุดท้ายจากบทประพันธ์บทโทรทัศน์ของสมเกียรติวิทุรานิชกำกับการแสดงโดยจีรภาระวังการมีวัตถุประสงค์เพื่อนำประเด็นความขัดแย้งทางความคิดของคนสองรุ่นคือรุ่นเจน Y มิลเลนเนียลกับรุ่นเจน B Baby Boomer มาเป็นตัวละครหลักเพื่อนำเสนอเรื่องราวให้คนทั้งสองรุ่นได้หยุดคิดและทำความเข้าใจกับทัศนคติของตัวเองตัวละครหลักทั้งสองฝั่งจึงถูกสร้างขึ้นมาเป็นคู่โดยให้คนรุ่นเจน Y มีตัวละครที่ชื่อณทีและพราดอนซึ่งแสดงโดย2นักแสดงหนุ่มก้าวหน้ากิตติพัฒน์แก้วเจริญและปอนพลวิทย์เกตประภากรด้านรุ่นเจนบีมีอารักษ์และบริพัตร2ตัวละครที่อุปนิสัยและทัศนคติแตกต่างกันรับบทโดย2นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือหนิงนิรุตสิริจัญญาและหมูสมภพเบญจาธิกูลร่วมด้วยนักแสดงอาทิต่างๆณัฐรุจีวิศวนาถสอแก้วต๋อยนฤมล นิลวรรณ มุกดาต้งเหน่งรัตเกล้าอามรดิษฐ์บุญงาเททายภูริศพลอยมีค่าสิงห์ธรเปิ้ลภารดีวงศ์สวัสดิ์สิริรัตน์และอื่นๆรถรางเที่ยวสุดท้ายเป็นเรื่องราวของนาทีที่ฝันอยากเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์จึงชวนพราดอนเพื่อนซีมาร่วมเขียนบทด้วยนาทีได้แรงบันดาลใจจากบทกลอนในร้านอาหารที่ชื่อรถรางซึ่งเขียนโดยอารักษ์เจ้าของร้านเมื่อทั้งคู่ได้ทําความรู้จักอารักษ์ก็ได้ล่วงรู้เรื่องราวส่วนตัวว่ารักแรกของอารักษ์เริ่มต้นในวันที่รถรางวิ่งเป็นวันสุดท้ายบนรถรางอารักษ์และบริพัตรเพื่อนสนิทได้ตกหลุมรักหญิงสาวคนเดียวกันที่ชื่อมุกดารักสามเศร้าในอดีตของอารักษ์บริพัตรและมุกดาทับซ้อนรักสามเศร้าในปัจจุบันของณัฐีพราดอนและซอแก้วบุญงาแม่ของซอแก้วเป็นแม่ครัวร้านอาหารรถรางและเป็นเมียคนที่สองของอารักษ์ซอแก้วไม่ชอบอารักษ์และไม่ยอมเรียกเขาว่าพ่อปัญหาต่างๆเกิดขึ้นทับซ้อนกันระหว่างช่วงรอยต่อของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ทุกคนล้วนต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองอารักษ์ต้องยอมรับความจริงและยังต้องยอมรับด้วยว่าอดีตไม่ได้มีแต่เรื่องงดงามอย่างที่อารักษ์ต้องการให้ณัฐีและพราดอนเขียนไว้ในภาพยนตร์คอลัมน์สาวสดทั้งนี้นักแสดงอาวุโสอาหนิงนิรุต
เล่าถึงบทบาทในละครว่าเรื่องนี้รับบทอารักษ์ชายวัย70ต้นนิสัยชอบออกคำสั่งควบคุมความคิดคนอื่นชอบทำอาหารไทยมองว่าเป็นการอนุรักษ์ที่ดีงามแต่เขาต้องอยู่กับสภาพสังคมยุคใหม่บางอย่างก็ไม่คุ้นเคยทั้งสังคมออนไลน์การเป็นครอบครัวเดี่ยวที่สมาชิกไม่ได้อยู่ร่วมกันความผูกพันในครอบครัวจึงเป็นข้อความหลักที่จะสื่อในละครเรื่องนี้พร้อมกับซีนอารมณ์ที่หลากหลายคอลัมน์สาวสดด้านอาหมูสมภพกล่าวว่าในเรื่องผมรับบทบริพัตรชายวัย70ต้นบุคลิกนิ่งสุขุมคนละขั้วกับอารักษ์บริพัตรจะเป็นคนไม่ยึดติดใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นเปิดใจรับฟังลูกหลานทุกวัยผมรู้สึกปลื้มที่ได้มาเล่นบทแบบนี้ในเรื่องอาจจะมีเรื่องเถียงกันบ้างคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่สุดท้ายก็ต้องมาทำความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันซึ่งละครเรื่องนี้มีเนื้อหาสาระให้แง่คิดโดยเฉพาะยุคสมัยนี้ช่วงวัยเจเนเรชันต่างๆอย่างเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเติบโตมาไม่เหมือนกันทำให้แนวทางการใช้ชีวิตและความคิดต่างกันละครเรื่องนี้เหมาะอยากให้ชวนมาดูพร้อมกันทั้งครอบครัวจะเห็นอีกมุมที่คนหลายวัยสามารถปรับจูนกันได้ไม่ยากเกินไปคอลัมน์สาวสดฝากสองหนุ่มก้าวหน้ากิตติพัฒน์และปอนพลวิทย์เปิดใจถึงละครเรื่องนี้โดยก้าวหน้าที่รับบทนาทีคนรุ่นใหม่ที่อยากอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิมๆไว้กล่าวว่าผมมีความรู้สึกว่าละครเรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจบริบทของยุคสมัยและเข้าใจคนวัยต่างจากเราเข้าใจความเป็นเขาคือสังคมเรามีคนหลายยุคหลายเจนมากแน่นอนว่ามันต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วครับคอลัมน์สาวสดขณะที่ปอนรับบทพราดอนคนรุ่นใหม่ที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองอยากเดินตามความฝันแม้อาจจะขัดกับครอบครัวเผยว่าไม่ว่าคนเจนเดียวกับผมกับนาทีถึงจะเป็นเพื่อนซีกันแต่ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นการคุยกันแบบที่ไม่ได้เป็นการถกเถียงแบบรุนแรงแต่เป็นการถกเถียงด้วยความเข้าใจครับติดตามชมรถรางเที่ยวสุดท้ายทุกศุกร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3เริ่มวันที่10กุมภาพันธ์นี้ฟังไม่หยุดนวัดปรับขึ้นค่าตัวอิงฟ้าวราหะหลังเปิดตัวกุหลาบกระแสปังนวัดอิสระไกรศีลประกาศปรับขึ้นค่าตัวอิงฟ้าวราหะหลังเปิดตัวกุหลาบในซีรีส์บางกอกคณิกากระแสเปรี้ยงตอกย้ำความฮอตสุดๆในขณะนี้นางงามซุปตามากความสามารถกระแสไม่เคยแผ่วสำหรับอิงฟ้าวราหะเจ้าของฉายาอิงฟ้ามหาชนกับโปรเจกต์ใหม่ซีรีส์บางกอกคณิการับบทบาทเป็นกุหลาบโสเพณีสาวผู้ที่แพงที่สุดในหอบุพชาติทำเอาแฟนๆฮือฮากระแสตอบรับดีไม่ไหวตั้งแต่เปิดตัวเผยคิวปีนี้แน่นหมดแล้วนวัดอิสระไกรศีลประกาศปรับขึ้นค่าตัวอิงฟ้าวราหะล่าสุดบอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนด์นวัดอิสระไกรศีลประกาศขึ้นค่าตัวอิงฟ้ามหาชนระบุข้อความปังมาก MGI ขอปรับขึ้นค่าตัวอิงฟ้าสำหรับงานอีเวนต์และพรีเซนเตอร์ของอิงฟ้าเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปครับใครได้เรทปัจจุบันต้องคอนเฟิร์มภายในสิ้นเดือนนี้ครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับนวัดอิสระไกรศีลประกาศปรับขึ้นค่าตัวอิงฟ้าวราหะงานนี้หลังจากทราบข่าวแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์แสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามอาทิขึ้นแท่นตัวแม่วงการบันเทิงไม่มีใครฆ่าได้อิงฟ้าความอดทนความพยายามความมุ่งมั่นมันสำเร็จแล้วจริงๆกราบเท้าบอสโอ้ยอิงฟ้าคือที่สุดเลยอิงฟ้าอิงใจดาวค้างฟ้าจริงๆทุกบทบาทได้หมดอ่ะไม่ค่อยดูนางงามเท่าไหร่แต่ชอบอิงฟ้ามากเธอมันแน่เ
พชรก็คือเพชรค่ะสุดจัดตัวมัมตัวแม่ของแท้ครบเครื่องนี่ต้องให้เลยความสามารถล้นหลามนวัดอิสระไกรศีลประกาศปรับขึ้นค่าตัวอิงฟ้าวราหะ